เป็นระยะเวลากว่า9ปีหลังจากที่ไทยและชาติสมาชิกอาเซียนอีก9ประเทศได้ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมกันของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมและเปิดให้ผู้ที่อยู่ในสาขาวิชาชีพด้านวิศวกรรมสามารถเคลื่อนย้ายทำงานได้อย่างเสรีหลังการเปิดเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงปลายปี2558นี้ซึ่งทางสภาวิศวกรก็ได้เปิดให้วิศวกรของไทยได้ลงทะเบียนเพื่อเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนได้อย่างเป็นทางการแล้วส่วนคุณสมบัติของวิศวกรผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนหรืออาเซียนชาร์เตอร์โปรเฟชชั่นอลเอนจิเนียร์ในสาขาวิศวกรรมควบคุมนั้นประกอบไปด้วยต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและมีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติวิชาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า7ปีพร้อมทั้งมีหน่วยความรู้ตามระเบียบของคณะกรรมการสภาวิศวกรและไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตส่วนขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนนั้นประกอบไปด้วยการกรอกแบบคำขอขึ้นทะเบียนตามที่สภาวิศวกรกำหนดพร้อมชำระค่าใบรับรองการขอขึ้นทะเบียนและใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนครับเมื่อมีความพร้อมแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้ในการที่จะเคลื่อนย้ายวิศวกรไทยนะครับให้มีโอกาสในการที่ไปประกอบวิชาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียนได้เนี่ยผมก็มีความคาดหวังว่ามันจะเป็นการยกระดับนะครับของวิศวกรในแง่ของขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับให้เป็นระดับสากลเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าได้รับการยอมรับว่าเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนก็หมายความว่า10ประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี้ยยอมรับในประสบการณ์ความรู้ความสามารถนอกจากการเปิดขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนอย่างเป็นทางการแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสภาวิศวกรเตรียมการอย่างแข็งขันเพื่อให้การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีเกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับวิศวกรไทยคิดว่าเป็นวาระที่ดีนะครับที่ประเทศไทยมีการเตรียมการอย่างนี้เพราะว่าทุกวันเนี่ยที่ผมทำงานก็จะเจออย่างพวกคอนซัลท์หรือเมนคอนแทคเตอร์ที่ว่าเขารับต่างชาติเข้ามาทั้งมีทั้งอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เขาก็มีความสามารถที่ค่อนข้างดีครับเราก็เตรียมพร้อมตรงนี้ดีแล้วครับทั้งนี้วิศวกรไทยเองก็มองว่าการเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีนี้เป็นโอกาสที่ดีในการทำงานมากขึ้นเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่เดือนที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการทิศทางและแนวโน้มของแต่ละสาขาวิชาชีพจะเป็นเรื่องที่พลเมืองอาเซียนอย่างเราต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิดอภิเดช จันทรภูมิทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงานพักครู